ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะจะเปิดมาค่ะฝนก็ตกเลยเอาเป็นว่าในวันนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องของระบบนั้นกันเอ่ยอะไรคะนาฬิกาที่อยู่ตรงนู้นมิวกล่าวไว้แล้วค่ะว่าเราจะมาพูดถึงตรงนี้กันมันคือเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานที่มิวมีที่บ้านอยู่ระดับ 2,000 ล้านเนี่ยตอนนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณ 1,000 ล้านมิวลองดูค่ะเขามีคำแนะนำบอกว่าถ้าเราตั้งฐานนี้ค่ะแล้วเราตั้งตัวนี้เลย What's of flowing time ค่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากเขาบอกว่ามันจะช่วยเร่งเวลาค่ะเร่งเวลาทำให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นพอเวลาผ่านไปเร็วขึ้นตัวนี้ค่ะการ generate เนี่ยพลังงานเข้ามาแล้วก็สแปมค่ะสแปมเป็นบล็อกที่ชื่อว่า Red Matter เนี่ยมันจะไวมากขึ้นเราสามารถเอาบล็อกนี้ค่ะเพื่อไปใช้ในแบบการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานได้มันเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะลองดูนะสมมุติค่ะถ้าเราเก็บพลังงานจากแสงสว่างอย่างเดียวค่ะกว่าจะขึ้นระดับ 1,000 7 8 9 10นี่ค่ะช้ามากกว่าจะขึ้นระดับ 1,000 แต่ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะระดับ 1,000 นะนี่ไง2 3 4 5 6 7 8 9 10ระดับ 1,000 ปั่นไวมากค่ะไว้แบบสุดๆเลยเห็นไหมนี่สำหรับดีเนี่ย10แล้วค่ะ1ถึง10อ่ะพูดแค่1กับ10ถึงเลยค่ะทันทีไวมากขึ้นแปลว่าเราก็จะได้พวกบล็อกนี้มากขึ้นแล้วเราก็ได้ EMC ที่มากขึ้นในระยะเวลาที่ไวขึ้นค่ะโอ้โหมิวก็เลยลองเอามาใช้ดูนั่นเองเอาล่ะเป็นอะไรที่ดีค่ะชาร์จพลังงานเข้ามาแล้วก็ปรับโหมดค่ะไวขึ้นเห็นไหมอะไรเอ่ยท้องฟ้าเปลี่ยนไปมันคือการเร่งเวลานั่นเองค่ะมาค่ะก้อนเมฆก้อนเมฆกำลังใสจึ๊บหยุดหยุดหยุดนี่หมดปิดเรียบร้อยค่ะปิดเรียบร้อยยังยังไหมเรียบร้อยแล้วฟ้าหลังฝนการเวลาผ่านไปไวมากค่ะเราจะเห็นความไวได้เมื่อเรานั้นมีเห็นพระอาทิตย์ค่ะแต่ตอนนี้หนูยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอ่ะเพิ่งฟ้าหลังฝนเร่งเวลาค่ะไหนเห็นพระอาทิตย์ไหมไม่ไม่น่าจะเป็นที่อันนี้ย้อนกลับค่ะโอ้โหมีทั้งเดินหน้าได้ย้อนกลับได้เราไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะเราเปิดเชเดอร์อยู่ค่ะแต่อย่างที่เห็นคือเวลาผ่านไปไวมากแต่ถ้าเราตั้งที่แท่นนี้ค่ะเวลามันจะคุมแค่พวกเครื่องจักรนั่นเองเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่ใส่เข้าไปวางเข้าไปค่ะมีลองหลายแบบมีลองหลายแบบคือบางที่ใช่ไหมคะเขาก็แนะนำว่านี่เลยให้วางติดกับเครื่องนี้เลยแต่ว่าบางที่ใช่ไหมคะก็จะวางเหนือพวกบล็อกแสงที่ให้พลังงานกับเครื่องนี้ค่ะซึ่งถามว่าแบบไหนดีกว่ามิวลองทั้งสองแบบแล้วค่ะมิวเพราะว่าวางบนโกลสโตนอะเหมือนเวลามันจะไปไวกว่านิดหนึ่งค่ะแต่ว่ามันนิดเดียวเองจนแยกความแตกต่างไม่ออกแต่มันไวกว่าค่ะมิวก็เลยวางเรื่องเร่งเวลาไว้บนโกลสโตนค่ะแทนที่จะวางตรงนี้เลยนั่นเองหรือถ้าวางตรงนี้เลยมันเหมือนจะช้ากว่านิดเดียวค่ะนิดหนึ่งแทบไม่ต่างกันแต่ถ้าวางอย่างนี้หนูรู้สึกว่ามันไวกว่าหนูก็จะวางแบบนี้ค่ะโอเควางไปลูกยังมีสองตัวที่วางไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องปรับคือนี่ค่ะเราปรับเป็น fast forward จากนั้นเราก็ปรับต่อแล้วเราก็ใส่ค่ะปรับต่อก็ใส่แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่หมิวไม่แน่ใจคือเราจำเป็นต้องชาร์จพลังงานเข้าไหมหมิวว่าน่าจะต้องชาร์จหมิวก็เลยชาร์จให้เต็มค่ะกดคีย์ลัดเพื่อชาร์จแล้วก็ปรับเอ้ยอย่าเพิ่งใส่เองเอากดคลิกซ้ายค่ะโอเคใส่ไปเอาให้หมดถูกนะคะไม่งั้นการเวลามันจะกลายเป็นย้อนกลับโอเคพอเราวางเสร็จเรียบร้อยค่ะเขายังไม่ทำงานนะหมิวจะต้องมานั่งคลิกหนึ่งทีให้มีการเผาActivate การทำงานนั่นเองนี่อันนั้นดับใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะคลิก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 นะการเวลาก็จะไวขึ้นค่ะดูสิระดับพันค่ะนี่180ไวขึ้นไหมระดับพันผ่านพันอย่างไวเลยอ่ะดูดิไวมากคือไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมคะมันยังเหลือพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งค่ะแล้วมิวก็มีนี่เลยบลูปรินท์ที่ว่างอยู่ตอนนั้นเราใช้เป็นอะไรคะน่าจะ5หรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะลองดูสิจึ๊บๆๆๆโอเคเดี๋ยวนะตอนนั้นหมิวเว้นว่างเท่าไหร่นะคะเว้นว่าง2ช่องใช่มั้ยโอเคงั้นตรงนี้หมิวก็ต้องเว้นว่างมาที่1ช่อง2ช่อง
หนึ่งช่องสองช่องแล้วเราวางในช่องที่สามเนาะเอาล่ะลิงค่ะวางก่อนแล้วก็ตรวจเช็คนี่มันเว้นสองช่องจริงไหมเนี่ยนี่เว้นช่องเดียวนี่หอมอยู่ต้องเว้นสองช่องดังนั้นอยู่วางตรงนี้ไม่ได้ค่ะโอเคได้เรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะทำงานต่อแล้วปืนใหญ่จะยิงได้ไหมน่าจะได้นะคะปึ๊บ ready go เขาบอกว่าไม่มีดินอ่ะนี่ใส่ดินให้บิวต่อให้เราเลยลูกอันนี้เป็นบล็อกของเราค่ะเดี๋ยวบิวลองนับดูดีกว่าถ้านับจากตรงนี้ก็คือหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พลังแห่งมือเปล่า มือเปล่าขุดบล็อกได้โอ้พลังแห่งมือเปล่าเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะคะอะไรทำให้เราขุดบล็อกได้ด้วยมือเปล่าพลังชุดสูตรแล้วเหรอชุดสูตรนี้เหรอคะจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเบี้ยวนิดนึงค่ะมิวก็เลยต้องขยับเข้าไปด้านในอีกหน่อยตอนนี้ก็กำลังรอเขาบิ้วค่ะเขาค่อยๆยิงมาเขายิงได้โค้งมากเลยนะคะในการส่งไอเทมตอนแรกมิวก็นึกว่าแบบมีเจ้าพวกนี้ขวางอยู่อาจจะยิงมาไม่ได้ไม่ระยะโค้งแบบไกลมาก ยิงได้ค่ะสบายสบายเลยการก่อสร้างของเรากำลังมาเรื่อยๆยอดเยี่ยมค่ะตรงนู้นเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเลยจากนั้นก็ใส่ไปใหม่ใช่แล้วค่ะมาเลยปุ๊บเอ้ยสองไม่ใช่ไม่ใช่ผิดต้องห้าค่ะเพราะที่หมิวเซฟมาคือหมายเลขห้าถ้าอยากรู้วิธีเซฟค่ะต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนั่นเองเพราะคลิปนี้เราไม่น่าจะมีการเซฟเพราะเรามีแบบแม่พิมพ์อยู่แล้วค่ะแบบเป็นเรียบร้อยโอเคถูกต้องค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะระบบก๊อปปี้ไอเทมของเราโอ้โหมาจนถึงสุดนี้แล้วใช่ไหมมิวกำลังเดินสายค่ะเพื่อต่อท่อเก็บไอเทมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าไอเทมที่มิวจะเอามาก๊อปปี้โคลนนี้ค่ะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะ EMC มันสูงมากค่ะบล็อกนี้มี EMC อยู่ที่เกือบล้านห้าเป็นอะไรที่ดีดีเอาล่ะมิวก็วางไปสายเคเบิลเป็นไงคะหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหว่าไปทุกครั้งที่ของหมดมิวก็ต้องมาที่นี่แล้วมิวจะมาที่นี่ทำไมต้องบอกว่ามิวไม่จำเป็นนะเพราะว่ามิวมีนี้ค่ะแต่ด้วยความที่ไม่เคยชินวิ่งไปตรงนั้นประจำเลยอะไรหมดก็วิ่งไปค่ะไม่เคยชินแค่นั้นเองอ่ะรู้นะว่าเรามีแผ่นแท็บเล็ตแต่ส่วนใหญ่ก็วิ่งไปเอาของจากที่นู่นเสมออะไรกันนี่อ่ะส่งไอเทมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไอเทมที่จะก๊อปปี้เรดแมตเตอร์จิบจิบ 1,000 บล็อกก็ 1,000 ล้านเนาะโดยประมาณค่ะเรียบร้อยทีนี้มิวก็จะต้องเชื่อมกันเชื่อมตรงนี้เลยดีกว่าเน่จิบนะเรียบร้อยค่ะเส้นที่1เส้นที่2มาแล้วต่อไปก็เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4ค่ะเส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นค่ะเอาง่ายๆนะแค่3เส้นน่ะมิวก็มีพลังงานระดับ 2,000 ล้านแล้วค่ะอันนี้หลายเส้นแต่มันไม่ได้อัปเกรดก็อาจจะไม่ไวใช่ไหมเนี่ยตัวอัปเกรดเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะที่จะไวมากเลยโอ้จะอัปเกรดไหมนะแต่ก็กลัวแหลกใจหนึ่งก็อยากอัพใจหนึ่งก็กลัวแหลกค่ะก็เลยปล่อยไปแบบนั้นละกันจึ๊บตราบใดก็ตามที่ EMC เราไม่ขาดเราก็ไม่มีปัญหาค่ะในนี้มี720ส่วนในนี้มีเหลือ200ล้านจากประมาณ 1,000 ล้านเหลือ200ล้านเนี่ยเพราะว่าเครื่องนั้นค่ะเครื่องผลิตของเขามันแพงเป็นการลงทุนที่สูงแต่ได้ passive income นั่นเองอย่างต่อมาค่ะเห็นตรงนี้ไหมฟืบอันนี้คือพลังงานไฟฟ้าอันนู้นเหมือนพลังงานนิวเคลียร์อันนี้ก็พลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละเป็นพลังงานค่ะอีกแบบหนึ่งนั่นเองตรงนู้นอ่ะเป็นพลังงาน EMC ค่ะส่วนตรงนี้น่ะพลังงานไฟฟ้าของเราพลังงานไฟฟ้าของเรานั้นกินยูเรเนียมเป็นอาหารค่ะแล้วยูเรเนียมเราเห็นได้ชัดแล้วว่ายูเรเนียมไม่พอค่ะนี่คือที่ผลิตยูเรเนียมอันเก่าของเราซึ่งมิวใช้แรงงานคนค่ะแรงงานมนุษย์ในการปั๊มยูเรเนียมค่ะจากก้อนหินกราเวลมันไม่พอเอาล่ะได้เวลาอัปเกรดแล้วค่ะเอาพลังงานในตรงนู้น EMCมาเปลี่ยนค่ะให้เป็นการปั๊มไอเทมคอมโบสโตนแต่ตอนนี้มิวต้องการคือกราเวลสายไหนดีนะสายที่ออกได้คือพวกท่อนี้ค่ะเคาะได้เลยไหมได้นี่เคาะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าการผลิตแร่ที่แร่ที่สุด 0.01% ค่ะแค่เครื่องพวกนั้นนะก็พอละ
เอาล่ะสิ่งที่มิวต้องร่อนมีอยู่2อย่างค่ะโอเคคอบบอลสโตนกับกราเวลนั่นเองตรงนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆค่ะที่จะมี3ตัวตัวเก็บแผ่นดิสก์หน้าจอแล้วก็แหล่งพลังงานค่ะแค่นี้เอาไว้จุคอบบอลสโตนเหตุผลที่มิวต้องใช้ในการแบบส่งใช่ไหมคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพราะระบบคอมพิวเตอร์มันเก็บไอเทมได้เยอะมากค่ะแล้วสามารถส่งไอเทมได้ไวมากๆก็เลยเลือกเป็นระบบนั้นแทนค่ะไม่ได้ใช้ท่อส่งธรรมดาเพราะท่อส่งธรรมดามิวยังไม่ได้อัปเกรดมันส่งไอเทมช้าเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะก็คือเอาไอเทมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ส่งผ่านจากระบบคอมพิวเตอร์เข้ายังเครื่องร่อนผู้นี้ค่ะที่มีนั่นเองตัวปั๊มไอเทมค่ะแน่นอนว่าตัวที่จะก๊อปปี้คอบโบสโตนใช่แล้วก็หินกราเวลใช้การก๊อปปี้ไปเลยเพียงแค่เราใส่ลงไปปึ๊บเต็มไวใช่ไหมไวค่ะไม่ต้องไปผลิตคอบโบสโตนให้เสียเวลาค่ะวิธีนี้แหละดีสุดแล้วสิ่งที่หนูต้องส่งเข้ามาคือ energy eternal fuel eternal fuel หนูมีแค่เครื่องเฉพาะแถวแรกใช่ไหมคะที่ผลิตพลังงานประเภทนี้เนี่ยถูกไหมใช่เพราะว่าแถวที่2 3 4มิวเป็นบ็อกซ์สีแดงถูกต้องค่ะแถวแรกพอมั้ยเนี่ยอุ้ยพอดูการใส่สิคะไอ้อย่างงี้ถ้าหนูใส่แค่1ชิ้นล่ะ1ชิ้นนะปึ๊บ1ชิ้นก็เต็มแล้วโอ้1ชิ้นสเปมได้เป็นพันเป็นหมื่นค่ะแค่ชิ้นเดียวก็เต็มแล้วใช่มั้ยโอเคดังนั้นก็อันนี้ละกันค่ะใส่ไปเลยแล้วก็สเต็กปึ๊บสปีดใช่อัปเกรดอัปเกรดค่ะจะได้ส่งมาไวๆแค่ชิ้นเดียวค่ะแค่ชิ้นเดียวหมิวก็ได้คอมโบสโตนมหาศาลละส่งเข้ามาลูกปุ๊บ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 เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นไอเทมเรียบร้อยค่ะวาง1ด้าน2ด้าน3ด้าน1ด้าน2ด้านแล้วก็3ด้านแบบนี้ค่ะวางแค่3ด้านจะได้สวยงามเอาล่ะแล้วยิงไปเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแตกค่ะแล้วก็สปีดใส่ตัวกีดเรียบร้อยค่ะคราวนี้ก็มาไวแน่นอนไหนดูสิฟึบ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 เข้าสู่เครื่องนี้ไวมากแล้วก็หายไปอย่างไวเช่นเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้แอคทีเวทมาสักพักค่ะก็อาจจะต้องส่งของไปยาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็ทันเองนั่นแหละแตกเว็บสปีดใช่ค่ะตอนนี้ก็ไปละ3แถวค่ะเหมือนมีตัวดูด3ตัวค่ะไปทีละกองปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้นี่จะไปไวขนาดทันได้ยังไงคะที่ทันก็เพราะว่าตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวนำส่งออกมิวยังไม่ได้อัปเกรดแล้วมิวใส่ตะแกรงร่อนแล้วยังโอ้แถวที่2มิวก็ใส่ตะแกรงร่อนมาแล้วนะเนี่ยรู้สึกเราใส่ทุกแถวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตะแกรงร่อนระดับนี้เท่าไรเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมิวจะขออนุญาตใส่ตัวอัปเกรดลงไปค่ะใส่เป็นเดี๋ยวนะเรียงก่อนเรียงก่อนโอเคใส่สปีดก่อนค่ะเอาออกใส่สแต็กแล้วก็ดึงออกทั้งคู่ฟิลเตอร์สปีดสแต็กดึงออกค่ะนี่แล้วก็อย่างสำคัญอย่างสุดท้ายค่ะมิวอัปเกรดท่อส่งแล้วมิวต้องอัปเกรดตัวเครื่องด้วยค่ะตัวเครื่องอ่ะเป็นตะแกรงระดับนี้เท่าไรแล้วสิ่งที่มิวต้องทำคือนี่มิวต้องใส่ตัวอัปเกรดนี้เท่าไรเพิ่มเว้ยบอกเลยว่าแผ่นเนี้ยที่เห็นแผ่นเดียวแพงนะคะ 300,000 ค่ะ300,000อย่างแพงใช้ได้แต่ดีมากๆค่ะตอนแรกอ่ะเขาร่อนทีละชิ้นเพียงแค่มิวใส่ตัวอัปเกรดนี้เท่าไรตัวนี้ไปอ่ะเครื่องนี้จะทำงานทีละ64ชิ้นค่ะต่อทิกไวมากเรียกว่าน่าจะต่อวินาทีเนาะไวสุดๆอ่ะนี่ไงใส่ไปละจึ๊บจึ๊บนี่เรียบร้อยตัวอัปเกรดมีตะแกรงมีไล่ดูสิไหนเราลืมหรือเปล่าวิ่งดูค่ะแค่เมาส์ชี้แล้วก็เช็คได้แล้วโอเคน่าจะครบหมดค่ะไม่ลืมทีนี้ไหนอ้าวทำไมเจ้าไม่ส่งออกมาอ๋อเอ็กพอร์ตใช่มะเราเอ็กพอร์ตเรายังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ค่ะใส่ฟิลเตอร์ไปทีนี้เจ้าจะส่งออกมาโอ้โหปื๊ดปื๊ดดูพลังงานที่หายไปสิคะร่อนทีละกองค่ะสุดยอดอินเวนทอรี่เต็มอินเวนทอรี่เต็มได้ไงโอ้โหร่อนปุ๊บเต็มปั๊บอินเวนทอรี่เต็มถ้าเต็มอย่างนี้มิวไม่ต้องทำอะไรค่ะมิวแค่ใส่พวกสแต็กกับสปีดอัปเกรดไหนดูสิ
ปึ๊บโอ้โหมันก็เต็มอ่ะเพราะมันร่อนไวเกินไปเฮ้ยนี่คือแบบสุดแล้วนะดูดไอเทมแบบสุดแล้วค่ะไม่ทันเลยอัปเกรดขั้นสุดเอ้ยไม่ยังใส่ผิดสปีดสิต้องทันสิคะโอ้โหไวมากมันไวมากเลยนะเนี่ยอาจจะต้องหันทางด้านนี้ออกใช่ไหมเราก็ใส่เข้าเครื่องนั้นให้มันมีตัวดูดออก2ตัวค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีอ่ะนี่หันด้านนี้ตัวเดียวไม่ทันก็2ตัวไปเลยแล้วกันจากตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องดูคือเรื่องของพลังงานมิวเห็นชัดว่าพลังงานยังพออยู่นะยังเลื่อนปื๊ดค่ะเต็มหลอดปื๊ดเต็มหลอดเลยแต่นี่จะใช้เวลาเลื่อนกว่าจะเต็มหลอดนานนิดหนึ่งไหมมันก็เต็มหลอดค่ะถ้ายังปื๊ดเต็มหลอดอยู่พลังงานท่อส่งของเราก็คงไม่มีปัญหาค่ะนี่ไงท่อส่งเต็มนะไม่ได้หมดท่อค่ะพลังงานมาเรื่อยๆยอดเยี่ยมเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มิวห่วง ตรงนี้ล่ะพอไหมอ่ะเราใช้เท่าไหร่คะนั่นสิมิวสงสัยมากเลยว่าเราใช้พลังงานเท่าไหร่มันมีเครื่องวัดไม่เอ่ยว่าส่งออกเท่าไหร่คะไม่แน่ใจอาจจะได้แค่คำนวณเล่นๆใช่ไหมแสน100,000คูณ2ก็200,000ใช่ไหมคะตรงนี้ประมาณ14เครื่องค่ะ2แถว1แถวกินพลังงานประมาณ110,000ตรงแถวก็200,000พลังงานเรามี300,000โอเคพอแน่นอนค่ะเหลือเฟือต่อให้รวมเครื่องอื่นก็ยังเหลือเฟืออยู่ฟื้ฟฟื้ฟดูข้างล่างดูข้างล่างไหนดูสินะโอ้โหพอตัวดูดสองตัวทันเลยค่ะมันกินเหมือนร่อนไดมอนด์เป็นกองเลยเหรอโอ้ไดมอนด์ร่อนมาได้ทีละโอ้ร่อนไดมอนด์ทีละหนึ่งกองค่ะนั่นนี่โอ้โหไวแบบอย่างนี้ระบบคอมพิวเตอร์เต็มนะเนี่ยเต็มแง่แก่สภาพนี้ดูสิระดับหมื่นน่ะหมื่นใน1นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะไวมากไวไปไหนโอ้แล้วที่ระบบคอมพิวเตอร์เราจะเก็บพอไม่ล่ะเนี่ยสภาพนี้ฮะตัวคราฟเราจะทำงานทันไหมเนี่ยโอ้ตัวคราฟผมไม่ทันโอ้ยตัวคราฟผมไม่ทันแล้วดูดิคราฟยังไงก็ไม่ทันเครื่องเผานั้นเนี่ยเผาไม่ทันบอกว่าอย่างเดียวคือไวมากค่ะเป็นระบบที่ไวเวอร์โอ้โหแบบว่าพลังงานตรงนี้ระบบนี้แรงงานคนตรงนี้ไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะคะตัวนู้นทำงานแทนได้อย่างมหาศาลไวขึ้นแบบเป็นร้อยเท่าโอ้ดูจะเยอะไปไหนในเวลาอันสั้นค่ะเยอะมากโอ้ยเต็มค่ะนายเอ๋ยเต็มแล้วค่ะเมื่อกี้ยังเคี้ยวอยู่ตอนนี้เต็มไม่เหลือไวเกินไปไหมลูกโอ้โหไวค่ะเต็มสนิทเฮ้ยมันจะไวอะไรปานชนีนั่งสิคะไวมากตัดสายก่อนนะโอ้ไวอ่ะคนคะมิววางมาที่เก็บข้อมูลอีก1เท่าตัวตรงนี้ค่ะเอาล่ะได้เวลาเดินเครื่องต่อโอ้โห1เท่าตัวเลยนะเอาเป็นว่าเครื่องแรกเราไม่ใส่ระบบแล้วกันค่ะเวลาตัดสายจะได้ง่ายเครื่องแรกไม่ใส่แต่เครื่องอื่นทำงานปกติใช่ไหมใช่เป็นกองค่ะโอ้มันไวมากอ่ะจากนั้นแผ่นดิสแผ่นแรกเต็มไวอะไรขนาดนั้นไงเต็มแล้วอ่ะโอ้ถึงนาทีไม่นั่นน่ะเต็มแล้วน่ะในแผ่นที่สองอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เต็มค่ะน่ะมาเต็มแผ่นล่างอ่ะเต็มละแผ่นที่3แผ่นโอ้มันเต็มไปมากนั่นแผ่นที่4เต็มค่ะโอ้ไวอ่ะไวสุดๆแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งค่ะคือผู้ทำม็อดอ่ะเขาไม่ได้เอาแผ่นดิสที่จุข้อมูลได้มากกว่านี้มามันจะมีพวกแบบม็อดเอ็กตราค่ะที่ขยายความจุมากกว่านี้แต่นี้เขาไม่เอามาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจุได้สูงสุดของไอเทมค่ะอยู่ที่แค่64เนี่ย64อันจากนั้นก็กลายเป็นของเหลวแล้วค่ะเราจุได้มากกว่านี้ได้ไหมได้แต่เราต้องเปลี่ยนม็อดการเก็บไอเทมค่ะมิวเห็นอยู่นะเนี่ยค่ะจาก64ใช่ไหมก็จะขึ้นไป256แต่256มันก็ไม่เท่าไหร่มันต้องมีแบบระดับหลายพันค่ะระดับเอ็กตรามากกว่านี้แก้เนี่ยไม่พอใช้หรอกนะ
โอ้โหไม่พอค่ะจากนั้นหมิวก็เต็มแล้วอีกหนึ่งค่ะสภาพเต็มไหมเนาะใช่ค่ะ500,000ไอเทมเต็มภายในพริบตาอะไรจะเต็มไวขนาดนั้นตัวเองเต็มไวสิคะตอนแรก64ตอนนี้100,000ค่ะ200,000ด้วยซ้ำไวมากทีนี้หมิวไม่ต้องกังวลว่าหมิวจะขาดยูเรเนียมค่ะยูเรเนียมนั้นช่างเยอะมากจริงๆรอแค่การเผาทีนี้ปัญหาของเราต่อมาระบบการเผาตรงนู้นค่ะมันก็ต้องได้รับการอัปเกรดเหมือนกันระบบการคราฟตรงนี้ใช่ไหมอัดแพ็กก็ต้องได้รับการอัปเกรดเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหอย่างเยอะเยอะมากเอาเป็นว่าฉุกเฉินเดินเครื่องไม่ฉุกเฉินก็ไม่ต้องเดินเครื่องค่ะได้มาเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนคะในฟาร์มนี้ค่ะห่วงว่ายูเรเนียมจะไม่พอใช่ไหมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนั้นเราปั๊มทีเดียวค่ะได้มามหาศาลยูเรเนียมเพียงพอแน่นอนท่านนี้ลากันไปก่อนค่ะ Minecraft Sky Alchemy เจอกันพันหน้าบ๊ายบายค่ะ